ผมชื่อณรงค์จักรธีรังกุลเจ้าของร้านรถช่องสิงคโปร์เจ้าแรกของประเทศไทยผมอยู่ในรุ่นที่3แล้วนะรุ่นแรกก็คือเป็นเพื่อนของพ่อแล้วมารุ่นที่2ก็คือพ่อแล้วผมก็รุ่นที่3สมัยก่อนตั้งอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์ในนี้โรงสิงคโปร์ก็ลื้อทิ้งไปแล้วกลายเป็นร้านจอดรถละตอนนี้เปิดมาทั้งหมด70กว่าปีแล้วของเราตัวเส้นรสช่องก็ต้องเหนียวหนึบกะทิแล้วต้องหอมมันกะทิแล้วต้องคั้นเองตัวมะพร้าวต้องซื้อมาเป็นลูกเรามาล้างให้สะอาดล้างมาเลือกชิ้นไหนสกปรกหรือว่าไม่สดแล้วก็คัดออกเพราะว่ากะทินี่มันเสียง่ายต้องระวังให้ดีถ้าเลือกกะทิออกมาแล้วมีชิ้นหนึ่งมันไม่สดจะเสียหมดเลยกลิ่นมันจะออกมาหมดเลยจะไม่อร่อยแล้วมันก็เรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็มาพวกขาประจำเป็นส่วนใหญ่ก็มากินเรื่อยๆทั้งวันนะตัวน้ำกะทิมันเข้มข้นแล้วก็ตัววุ้นของรสช่องเนี่ยมันหนึบดีน้ำกะทิเข้มข้นครับแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมหอมรสชาติใช้ได้หวานมันแล้วก็กลิ่นหอมแต่นี่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะแต่ถ้าชอบขนมหวานประเภทนี้ก็น่าที่จะมาลองดูคนที่ชอบกินรสช่องก็ลองมาทานร้านนี้ดูนะคะเพราะว่ามันแปลกใหม่มันจะไม่เหมือนรสช่องที่คุณเคยกินมาก่อนใครผ่านไปผ่านมานะครับรสช่องสิงคโปร์ลองมาแวะชิมดูครับอร่อยแล้วรถช่องตั้งอยู่ถนนเจริญกรุงแยกหงอมีเขตสัมพันธวงศ์เปิดตอน11โมงปิดร้านตอน3ทุ่มครึ่งวันพฤหัสหยุด1วันขอเชิญนะครับ